ก้องธรณีมาดุไล่อัดแชร์ซอดคว้าชัยเอกฉันท์เหนือคู่ชกต่างชาติคนแรกก้องธรณีศึกมวยวันลุมพินี31เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรายังคงดุเดือดโดยบรรดานักชกชั้นแนวหน้าทั้ง11คู่ต่างพร้อมใจกันระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมมอบความสุขไปถึงแฟนคลับทั่วโลกคู่เอกประจำสัปดาห์ก้องธรณีส.สมหมายหวังคว้าชัยเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าน้องฉลามลูกชายหัวแก้วหัวแหวนโดยพบคู่ชกต่างชาติเป็นครั้งแรกกับแชร์ซอดคาบูทอฟจากคีกีสสถานที่ต้องการมาตีไข่แตกโดยวัดฝีมือกันในกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอหลังเสียงระฆังยกแรกดังขึ้นก้องธรณีสาดแข้งซ้ายที่นวดแชร์ซอสได้เป็นระยะยก2พ่อน้องฉลามเริ่มคลำเป้าเจอจึงเดินแจกอาวุธรัวๆส่วนแชร์ซอสใช้ความเร็วหลบเอาตัวรอดพร้อมโต้กลับแบบไม่ยอมกันยกตัดสินนักชกไทยเดินใส่ไม่ยั้งด้วยความมั่นใจเก็บแต้มแบบเข้าตาจบเกมก้องธรณีออกได้รับการชูมือด้วยคะแนนเอกฉันท์ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์อลาเวอร์ดีรามาซานอฟอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตั้มเวทมุ่งมั่นมาเก็บชัยแรกในรายการนี้เผชิญหน้ากับอเลสซานโดซาร่าจากอิตาลีที่ขอตามหาชัยชนะแรกเช่นกันโดยขึ้นเวทีบู๊ในกติกามวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปอเปิดเกมยกแรกอลาเวอร์ดีปักหลักเดินหน้าปล่อยหมัดตามสไตล์ถนัดเข้าใส่อเลสซานโดที่พยายามหาช่องสวนกลับเป็นระยะก่อนเจ้าของฉายาบาร์บี้เฟสคิลเลอร์นักฆ่าหน้าเด็กได้จังหวะสับศอกคมเยี่ยงขวานฝานหน้าอีกฝ่ายจนแผลแตกเลือดพุ่งลุกขึ้นไม่ไหวปิดเกมไวแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในนาทีที่1:39ของยกแรกประเดิมชัยแรกที่รอคอยพร้อมรับโบนัส 3.5 แสนบาทกลับบ้านไปด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรับเดือนใหม่แจกโบนัส4นักชกฟอร์มจัดการต่อสู้เข้มข้นตลอดทั้งค่ำคืนมีนักกีฬา4รายโชว์อาวุธเด็ดโดนใจบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงได้รับเงินรางวัลกลับบ้านไปกันคนละ 3.5 แสนบาท 350,000 บาทสร้างพลังใจให้เดินตามล่าฝันลุ้นไปลุยศึกใหญ่วันในอนาคต1อลาเวอร์ดีรามาซานอฟ2สอนศึกน้อย FA กรุ๊ป3 10แสนนกเขากม11 4ช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี31คู่เอกก้องธรณีส.สมหมายชนะคะแนนเอกฉันท์แชร์ซอดคาบูทอฟมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอคู่รองช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยชนะน็อกมงคลแก้วส.สมหมายนาทีที่เที่ยงคืน30นาทีของยก2มวยไทยแคทเวท 132 ป. 10แสนนกเขากม 11ชนะน็อกบารมีซูจีบะหมี่เกี๊ยวนาทีที่เที่ยงคืน30นาทีของยก2มวยไทยแคทเวท 138 ป. พึ่งหลวงบ้านแรมบ้าชนะคะแนนเอกฉันท์เสกสรรแฟร์เทคมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอสอนศึกน้อย FA กรุ๊ปชนะนอกปูดมเล็กนูปราณบุรีนาทีที่2:09ของยกแรกมวยไทยแคทเวท 128 ปอทองลำพูนไม้หมอนฟอร์เรสชนะคะแนนเอกฉันท์อภิเดชน้ำดื่มมี77มวยไทยแคทเวท 117 ปอ อลาเวอร์ดีรามาซานอฟชนะน็อกอเลสซานโดซาร่านาทีที่1:39ของยกแรกมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปอลูกาเชคเคติชนะคะแนนเอกฉันท์
หัวเซียวหลงคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวท115-125 ปอริเวอร์แดชชนะคะแนนเอกฉันท์นนทกิจตำบลหมอศรีมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท135-145 ปอน้องแอมแฟเทคชนะคะแนนเสียงข้างมากฟรานซิสก้าเวรามวยไทยแคทเวท112ปออีลิมเบกอาคิวเบกอูลูชนะคะแนนเอกฉันท์กัดซิมูราดกาซานกูเซนอฟ MMA แคทเวท139ปอชุดก็สวยซะด้วยชัชชุออนเผยความรู้สึกหลังย้ายเล่นลีกญี่ปุ่นชัชชุออนโมกสีดาวตบทีมชาติไทยเผยรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ไปเล่นลีกญี่ปุ่นกับสโมสรวิกตอรินาฮิเมจิหยอดหวานชุดแข่งก็น่ารักดีแถมฝากให้ตามเชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่22ปี2023แข่งขันระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566ที่สนามชาติชายฮอนและ MCC ฮอนเดอร์มอโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียและมองโกเลียเมื่อวันที่1กันยายน2566ตบสาวไทยเอาชนะทีมชาติมองโกเลีย 3-0 เซต 25-12 25-7 และ 25-11 เก็บชนะ2นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม A ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จล่าสุดบีนพิมพิชยาก็กรำเปิดเผยว่าถือว่าพอใจสำหรับเกมเอาชนะมองโกเลียก่อนเกมเราคุยกันว่าจะเน้นที่เกมเสิร์ฟแล้วเกมนี้ก็เสิร์ฟเอสได้หลายแต้มเลยทำให้ที่ได้คะแนนและชนะในที่สุดขณะที่บุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีเปิดเผยว่าเกมนี้ก็น่าพอใจเพราะเราสามารถรักษามาตรฐานตัวเองและทีมเอาไว้ได้มองโกเลียก็เป็นทีมที่รับค่อนข้างดีก็ไม่คิดว่าจะได้เอสเยอะขนาดนั้นก็ดีใจมากๆส่วนเคล็ดลับการเสิร์ฟเอสก็ไม่มีแค่มีการทำสมาธิและขยันซ้อมเท่านั้นส่วนรอบต่อไปจะต้องพบกับเกาหลีใต้และเวียดนามเป็นเกมที่เราเจอกันมาตลอดก็สูสีกับเรามาตลอดเราก็จะไม่ประมาทและจะเล่นให้ได้ตามมาตรฐานของตัวเองและมาตรฐานของทีมได้ย้ายไปเลยญี่ปุ่นสโมสรวิกตอรินาฮิเมจิวิกตอรินาฮิเมจิทีมในวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น2ประเทศญี่ปุ่นก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นชุดแข่งก็น่ารักดีฝากเชียร์ด้วยนะคะสำหรับโปรแกรมทีมตบสาวไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับเกาหลีใต้รองแชมป์กลุ่ม C ในวันที่3กันยายนนี้เวลา15 นาฬิกาที่สนามชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมา